สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพบกับแอดจีจี้ในช่องไงเพียนนะคะแล้ววันนี้จีจี้มีอนิเมะสนุกๆมาให้เ,เพื่อนๆเนี่ยออกกําลังกายกันด้วยมาเป็นกําลังใจให้คุณเอลไซอวบและผองเพื่อนในต่างโลกในอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า plus size l เรื่องราวจะเป็นยังไงคุณเอลและผองเพื่อนเนี่ยจะ้อมได้หรือเปล่าพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดจีจี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ ตอนที่8ดเปิดมาแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่คลินิกที่นาวเอะเนี่ยทำงานอยู่นะคะซึ่งในตอนนี้ผู้จัดการร้านเนี่ยเธอกาลังเปลี่ยนเสื้อผ้าในขณะนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าของลูกน้องของเธอนั่นก็คือนาวเอะนั่นเองเมื่อเธอเนี่ยเปิดประตูไปถามก็พบว่านาวเอะเนี่ยกำลังหนักใจดูเหมือนว่าลูกค้าของเขาเนี่ยน้ำหนักจะไม่ค่อยลดลงสักเท่าไหร่แต่เมื่อนาวเอะหันมาเห็นคุณผู้จัดการเนี่ยเขาเนี่ยก็ถึงกับตกใจไปเลยนะคะพะ ชุดข,ของเธอเนี่ยค่อนข้างว้าวิวเเลยทีเดียวแน่นอนว่ารูปร่างของคุณผู้จัดก,การเนี่ยดีเอามากๆเลยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าช่วงนี้น้ําหนักของลูกค้าผมเนี่ยไม่ลดลงเลยหลังจากนั้นคุณผู้จัดก,การเนี่ยก็ได้แนะนำนาอินะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเธอออกกําลังกายโดยโยคะร้อนซึ่งมันเนี่ยได้ผลเอามากๆเลยแล้วเพื่อนของเธอเนี่ยก็เป็นเจ้าของอีกตัางหากเธอเนี่ยได้แนะนํานาอินะคะว่าให้ลองพาลูกค้าของนาอเอเนี่ยไปดูแล้วก็บอกอีกด้วยว่า สามารถเหมาสตูดิโอได้ด้วยและหลังจากนั้นนาวเอะเนี่ยก็ได้ตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะพาบรรดา,าสาวต่างโลกเนี่ยไปออกกําลังกายโดยวิธีการนั่นก็คือโยคะร้อนนั่นเองเราภาพก็ได้ตัดไปอีกวันหนึ่งและในตอนนี้นาวเอะเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่สตูดิโอสอนโยคะร้อนแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเขาได้เหมาห้องเอาไว้แล้วแถมยังนะัดสาวต่างโลกทุกคนเนี่ยมารวมตัวที่แห่งนี้อีกด้วยเมื่อทุกคนมาถึงเนี่ยก็บ่นกันใหญ่เลยนะคะว่า ห้องเนี่ยทั้งร้อนทั้งชื้นซึ่งสาวๆเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะคะว่านาโอเอะเนี่ยนัดพวกเธอมาที่แห่งนี้เพราะอะไรและในตอนนั้นเองคุณโอกะเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนว่าเธอเนี่ยรู้แล้วว่านาโอเอะเนี่ยชวนพวกเธอมาทําอะไรในตอนแรกนาโอเอะเนี่ยจะเป็นคนอธิบายนะคะแต่เมื่อเห็นว่าคุณโอกาเนี่ยรู้แล้วเขาก็เลยบอกว่าฝากคุณโอกาเนี่ยอธิบายสาวๆด้วยละกันหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ยื่นถุงบางอย่างให้กับสาวๆทุกคนนะคะซึ่งด้านใน นั้นก็คือเสื้อผ้าออกกําลังกายนั่นเองแล้วก็บอกให้สาวๆเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยซึ่งนาวเอยก็ได้หวังว่าคุณโอกาเนี่ยจะอธิบายขั้นตอนวิธีการออกกําลังกายให้สาวๆเนี่ยได้เข้าใจนะคะส่วนตัวเขาเองเนี่ยจะจัดเตรียมสถานที่โดยกางเสือโยคะให้กับสาวๆทุกคนแล้วหลังจากนั้นไปนานทุกคนเนี่ยก็ได้ออกมาจากห้องแต่งตัวแต่ทว่าก็ไม่ได้เป็นอย่างที่นาวเอะคิดนะคะดูเหมือนว่าคุณโอกาจะเข้าใจผิดแล้วเธอก็ได้อธิบายความ คิดผิดๆให้กับเพื่อนๆทุกคนฟังนั่นก็คือเธอคิดว่าสถานที่แห่งนี้คือห้องสาวหน่นั่นเองและเมื่อทุกคนออกมาทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนาวเอเนี่จะปิดตาไม่ทันเลยนะคะได้แต่ร้องโวยวายให้ทุกคนเนี่ยไปสวมใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเพราะวันนี้เนี่ยเขาตั้งใจจะพาทุกคนมาออกกําลังกายโยคะร้อนเพราะที่ร้อนๆแห่งนี้เนี่ยจะทําให้เหงื่อทุกคนออกและที่สําคัญเป็นการออกกําลังกายที่ไม่หนักเกินไปและไม่เบาเกินไปลดอากา การบวมน้ําอีกต่างหากหลังจากที่นาวเอเนี่ยอธิบายแล้วว่าเขาเนี่ยตั้งใจพาทุกคนมาออกกําลังกายโดยโย,โยคะร้อนในตอนนั้นเองคุณออกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนเดียวเลยที่เข้าใจว่าการโยคะเนี่ยคืออะไรเธอก็ได้อธิบายให้กับเพื่อนๆฟังว่าการโยคะเนี่ยคือการออกกําลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อแน่นอนว่าต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากและหลังจากน,านั้นทุกคนเนี่ยก็เข้าใจแล้วนะคะและไม่นานนักทุกคนก็กลับไปเปลี่ยนเสือ้อผ้าซึ่งตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในสภาพที่ เรียบร้อยกันแล้วหลังจากนั้นนาโอเอะเนี่ยก็เริ่มสอนท่าโยคะให้กับทุกคนนะคะในตอนแรกคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยเธอก็กังวลเป็นอย่างมากนะคะเพราะตัวเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแต่ถ้าว่านาโอเอะได้บอกแล้วว่าเขาเนี่ยจะสอนท่าเบสิกพื้นฐานให้กับทุกคนก่อนแล้วค่อยๆไต่ระดับความยากขึ้นไปแน่นอนว่าการออกกําลังกายเนี่ยถ้ารีบร้อนไปอาจจะส่งผลการบาดเจ็บให้กับร่างกายได้เขาจะค่อยๆสอนทุกคนไปหลังจากนั้นนาโอเอะเนี่ยก็ได้ สอนท่าออกกาลังกายโยคะโดยเริ่มจากการยืดเส้นก่อนนะคะโดยให้ทุกคนเนี่ยได้นั่งสมาธิแล้วหลังจากนั้นก็ได้สอนท่าต่างๆดูเหมือนว่าท่าที่นาวเอะสอนเนี่ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยเหงื่อออกเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ด้านนอกดูเหมือนว่าในตอนนี้เซเธอเนี่ยจะแอบมาดูหลังจากที่เธอแอบดูว่านาวเอก,กับพวกสาวๆทาอะไรเธอเนี่ยก็ถึงกับหัวร้อนเลยนะคะเพราะเธอได้จินตนาการไปเองว่านาวเอเนี่ยชน สา,สาวมาทำเรื่องไม่ดีดูเหมือนว่าในความคิดของเธอแนวเอเนี่ยกลายเป็นผู้ชายที่นิสัยไม่ดีอมมากมากเลยหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทนดูต่อไปได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเซเธอร์เนี่ยก็ได้บินหนีต่อไปแล้วภาพก็ตัดมาในห้องออกกําลังกายในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้ออกกําลังกายโยคะกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะเหงื่อก็ออกมากๆด้วยและในตอนนั้นเองคุณเอลฟูดากับคุณดักเอลเนี่ยก็เริ่มมีปากเสียงกันแล้วเพราะทั้งสองคนเนี่ยไม่ค่อยถูกกัน อยู่แล้วเมื่อมาอยู่ใกล้ๆกันก็ทะเลาะกันเป็นธรรมดาตอนแรกก็แค่มีปากเสียงกันพอหลังๆเนี่ยก็เริ่มลงไม้ลงมือแล้วภาพก็ตตดไปที่เผาพันยักษ์ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ยังออกกําลังกายกันแต่ถ้าว่าไม่นานนะักก็เริ่มมีปากเสียงกันนะคะเพราะพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยอยากมีเบบีเป็นของตัวเองส่วนคนที่สวยก็คือโคบโบเจ้าคนแคะนั่นเองและหลังจากนั้นไม่นานเผาพันยักษ์ทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มตะลุมบอลกันอีกแล้วสาวๆคนอื่นๆเนี่ยก็พ พยายามหลบการต่อสู้ที่เกิดระหว่างเผ่าพันยักษ์และเผ่าพันเอลนะคะเพราะตอนนี้ทั้ง4คนเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้ยินเสียงการห้ามปามใดๆทั้งสิ้นหล่ภาพก็ตัดมาที่คุณคงกระดูกดูเหมือนว่าในตอนนี้เธอเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่มีสมาธิกับการออกกําลังกายและท่าทางของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นปามจารย์ในการออกกําลังกายโยคะเลยเนาเอเนี่ยถึงับยกนิ้วให้เลยนะคะและในตอนนั้นเองเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยก็หยุดลงกระทันหันนะคะเพราะทุกคนเนี่ยได้ยิน เสียงหนึ่งที่กล้องไปในหัวและดูเหมือนว่าเสียงนั้นก็คือเสียงของคุณมังกรนั่นเองในตอนนี้คุณมังกรเนี่ยได้แวะเข้ามาในสตูดิโอนะคะในตอนนี้เธอเนี่ยได้บอกว่าให้เจ้ามนุษย์เนี่ยมอบศาสถึงการลดน้ําหนักให้กับเธอถมอบให้เธอแล้วเธอเนี่ยจะมีรางวัลตอบแทนนั่นก็คือสมบัติมังกรนั่นเองดูเหมือนว่าคําว่าสมบัติมังกรเนี่ยจะทําให้สาวๆบางคนถึงกระตาเปล่งประกายเลยซึ่งคุณเอลฟูด่าคุณดัรคเอลเนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาว่าถ้ามาที่นี่แล้ว ก็ช่วยถอดหน่อยสิใส่เข้ามาแบบนี้เนี่ยมันน่าเกียดนะหลังจากนั้นคุณมังกรเนี่ยก็ได้ถอดกาง,งเกงของเธอออกแต่ถ้าว่าสิ่งที่คุณดาร์คเอลกับคุณเอลฟูดะบอกนั่นก็คือหมายถึงการถอดรองเท้านั่นเองแต่ดูเหมือนว่าเธอจะเข้าใจผิดนะคะแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่นาวเอในตอนนี้นาวเอเนี่ยได้ยืนนิ่งเงียบไปดูเหมือนว่าท่าทางของนาวเอเนี่ยจะผิดสังเกตไปคุณเอลฟูดะกับคุณดาร์คเอลเนี่ยก็ได้เดินมาถามปรากฏว่าเมื่อทั้งสองคนเนี่ยแตะตัวไปท ที่นาเอะก็พบว่านาเอะเนี่ยได้สลบไปแล้วดูเหมือนว่าอาการกลัวสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์เลยคานของนาเอะเนี่ยจะมีมากมหาศาลนะคะทําให้เขาตอนนี้เนี่ยถึงกับเป็นลมหมดสติไปเลยแล้วภาพก็จะจบตอนที่8เปิดตอนที่9มาแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องคุณดักเอลในตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังปรุงยาบางอย่างแล้วผลของมันก็น่าจะสําเร็จแล้วหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็นํายาในหมอ้อใส่ขวดน้ําอัดลมแล้วก็มุ่งหน้า ตรงไปยังห้องของนาโนเอเมื่อมาถึงห้องของนาโนเอแล้วคุณดรักเอลเนี่ยได้ตะโกนเรียกหาคุณเอลฟูดะแต่ทว่าเธอก็ไม่อยู่ในห้องของนาโนเอนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยต้องวางขวดน้ําอัดลมที่เตรียมมาไว้บนโต๊ะส่วนตัวเธอนั้นก็ออกตามหาคุณเอลฟูดะนั่นเองแล้วหลังจากที่คุณดรักเอลออกไปไม่นานนักนาโนเอเนี่ยก็ได้กลับมาที่ห้องแน่นอนว่าคนที่อยู่ที่นี่ประจํานั่นก็คือคุณเอลฟูดะนาโนเอเนี่ยได้ตะโกนเรียกหาคุณเอลฟูดะก็พบว่าเธอเนี่ยไม่อยู่ แล้วก็พบขวดน้ำอัดลมบนโต๊ะแน่นอนว่า Nano นาโนเอยก็ได้บ่นไปตามภาษานะคะว่ากินน้ำอัดลมแบบนี้เมื่อไหร่จะพร้อมล่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะเก็บไปทิ้งแต่เมื่อหยิบขึ้นมาเจาขวดน้ำอัดลมดันเป็นยาวิเศษของคุณดักเอลน่ะสิจากน้ำอัดลมแสนธรรมดากลายเป็นน้ำอัดลมที่แสนน่ากินดังนั้นทําให้ Nano นาโนเอียอดใจไม่ไหวเพราะถูกมนตสะกดของคุณดักเอลสะกดให้หิวน้ํานะคะเขาเนี่ยจึงเอาน้ำอัดลมเทใส่แก้วหลังจากนั้นก็ดื่ม ไปกึบหนึ่งแล้วทิ้งช่วงไม่นานนักจูจๆนานโนเอะเนี่ยก็เกิดอาการบางอย่างแล้วเขาก็สลบล้มไปนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่นานบรรดาสาวสาวต่างโลกเนี่ยก็ได้มาที่ห้องของนานโนเอะแล้วก็พบว่านานโนเอะเนี่ยนอนแอ่งแมงอยู่แล้วภาพก็ตัดไปที่ด้านนอกในตอนนี้คุณเอลฟูดะเนี่ยกำลังยืนนวลวายกับคุณดักเอลเพราะเธอเนี่ยหยดเหรียญตู้น้ํแล้วตั้งใจจะกดน้ําที่ต้องการเลือกแต่ทว่าคุณดักเอลเนี่ยนั้นไปกดอย่างอื่นซะทาให้ของที่ออกมาเนี่ยมัน ไม่เหมาะการกินเฟรนฟรายในตอนนั้นเธอก็โวยวายอย่างหนักเลยนะคะคุณเอลฟูดะได้บอกว่าเธอเนี่ยได้ซื้อน้ําอัดลมยี่ห้อใหม่มาแล้วก็วางอยู่ที่ห้องอยากให้เธอเนี่ยไปกินถ้าไม่อยากกินก็แล้วแต่มาพูดถึงน้ําอัดลมที่เข้ากับเฟรนฟรายอย่างดีนั้นคุณเอลฟูดะเนี่ยก็รีบวิ่งแจ้นกลับห้องเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องของนาโนเอะในตอนนี้คุณเอลฟูดะกับคุณดักเอลเนี่ยก็กลับมาถึงห้องแล้วแล้วก็พบว่าสาวๆต่างโลกเนี่ยกำลังมุงอะไรบางอย่างเมื่อเธอเข้ามา ก็พบว่าคนที่นอนสลบนั่นก็คือนาโนเอในตอนนั้นเองคุณดาร์คเอลเนี่ยได้แต่คิดในใจแล้วสวยแล้วไงดูเหมือนว่าคนที่โชคร้ายนั่นก็คือนาโนเอนะคะเพราะดันกินยาลดความอ้วนสูตรคุณดาร์คเอลเข้าไปซึ่งใจจริงเนี่ยเธอตั้งใจจะทําให้น้ําหนักหายไปแต่ปรากฏว่าหายไปจนเหลือตัวจิตเดียวในตอนนี้นาโนเอเนี่ยได้ย้อนกลับไปในนาโนเอวัยเด็กนั่นเองดูเหมือนว่ายาของคุณดาร์คเอลจะทําให้นาโนเอเนี่ยกลับเป็นเด็กนะคะ และยาของคุณดักเอลก็ได้ผลจริงๆด้วยทําให้น้ําหนักลดแล้วก็ย้อนไวอีกด้วยหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็พยายามสืบเสาะหาคนร้ายที่ทําให้นานโนเอกลายเป็นแบบนี้ในตอนนั้นคุณดักเอลเนี่ยได้แต่คิดในใจสวยแล้วสวยแล้วถูกจับได้จะเป็นยังไงล่ะคุณเอลฟูดาเนี่ยได้สันนิทานทันทีคนร้ายนั่นก็คือเซเธอร์นั่นเองในตอนนั้นคุณดักเอลเนี่ยถึงก็โล่งใจเลยนะคะหลังจากนั้นคุณเอลฟูดากับคุณดักเอลเนี่ยก็พานานโนเอไปซื้อเสื้อผ้าใหม่เพราะในตอนนี้ ชุดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหลวมมากๆเลยในตอนนั้นคุณดักเอลเนี่ยอยากจะไปเก็บหลักฐานแล้วก็ทําลายทิ้งซะแต่ท่าว่าก็ไม่อยากทําตัวเป็นพี่ลุดจึงเลยตามเลยไปแล้วค่อยกลับมากําจัดหลักฐานที่หลังหลังจากที่พานาโนเอเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้กลับมานะคะส่วนสาวๆคนอื่นๆเนี่ยเขาออกไปตามล่าเซเธอเพื่อที่จะหาย,ยาถอนพิษให้กับนาโนเอนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็เอออ,อไปว่าเซเธอเนี่ยเป็นคนร้ายนะคะแล้วหลังจากนั้นนาโนเอเนี่ยก็นึก ว่าเขาเนี่ยนัดคุณโอกะเพื่อที่วันนี้เขาเนี่ยจะสอนคันทําอาหารให้กับคุณโอกะและเมื่อพูดจบปุ๊บคุณโอกะเนี่ยก็มาถึงห้องปั๊บเลยนะคะทันทีที่คุณโอกะเห็นนาโนเอะในวัยจิว๋วเธอเนี่ยถึงก็บอกว่าให้นาโนเอะเนี่ยเรียกเธอว่ามามีดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะอินกับการเป็นแม่เอามากๆเลยนะคะแล้วในจังหวะนั้นเองนาโนเนอะเนี่ยก็ได้บอกกับคุณโอกะว่าในตอนนี้ผมเนี่ยคงไม่สะดวกที่จะสอนคุณโอก,กะทําอาหารแล้วล่ะครับเพราะตัวผมเนี่ยเหลือเจจิ๋วเหลียวเดียว แล้วตอนนั้นคุณดักเอลก็ปิ๊งไอเดียเลยนะคะถ้าให้ทุกคนทําอาหารคงจะไม่มีใครสนใจน้ําอัดลมและในตอนนั้นฉันก็จะทําลายหลักฐานซะและหลังจากที่คิดแล้วนะคะคุณดักเอลเนี่ยก็เชร์ให้นาโนเอะรวมถึงคุณเอลฟูดะเนี่ยช่วยกันทําอาหารเพราะคุณโอกะเนี่ยมาจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวแต่ถ้าว่าคุณเอลฟูดะก็คือคุณเอลฟูดะนะคะเธอเนี่ยไม่ยอมเสียเปรียบอย่างแน่นอนเธอได้แต่บอกว่าถ้าจะช่วยทําอาหารก็ช่วยทํากันหมดนี่แหละจะมาโยนให้ฉันคนเดียวได้ยังไง และหลังจากนั้นก็เลยตามเลยไปค่ะสุดท้ายแล้วคุณดักเอลเนี่ยต้องมาช่วยทําอาหารอีกด้วยและในขณะที่นาโนเอะสอนคุณโอกะทําอาหารนะคะทุกคนก็ร่วมกันทําอาหารทุกคนเลยนาโนเอะก็ถือโอกาสสอนกายบริหารโดยการเตะขาไปข้างหลังเป็นการบริหารต้นขาแถมยังลดอาการบวมน้ําอีกด้วยหลังจากนั้นไม่นานคุณดักเอลเนี่ยก็บนหิวน้ําขึ้นมานะคะและด้วยความเป็นคุณเอลฟูดะเนี่ยเธอก็คว้าขวดน้ําอัดลมแล้วก็ยืนให้กับคุณดักเอลแล้ว ก็ดูเหมือนว่าคุณเอลฟูดะเนี่ยจะนึกขึ้นได้ว่าน้าําอัดลมขวดนี้คุณดักเอลเนี่ยเป็นคนนํามาให้เธอและในตอนนี้คุณดักเอลเนี่ยก็เจอวิกฤตแล้วนะคะถ้ากินเข้าไปก็จะเหมือนานานโนเอะแต่ถ้าไม่กินก็จะเป็นพิรุดด้วยความเครียดของเธอทําให้เธอเนี่ยถึงกับกลั้น้าําอัดลมรุนแรงหลังจากนั้นขวดน้าําอัดลมเนี่ยก็ได้ระเบิดใส่หน้าคุณเอลฟูดะนะคะในที่สุดความก็แตกจนได้เรื่องราวก็มีอยู่ว่าเธอเนี่ยตั้งใจจะทํายาลดน้ําหนักเพื่อให้คุณเอลฟูดะและหลังจากที่คุณ เอลฟูดาเนี่ยอาบน้าแต่งตัวใหม่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้คุณดักเอลเนี่ยได้มานั่งรอสารภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนาโนเอะก็ได้ถามว่าแล้วทําไมคุณดักเอลเนี่ยถึงอยากทํายาลดน้ําหนักขึ้นมาล่ะครับซึ่งคุณดักเอลก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยอยากจะลดงานของนาโนเอะเพราะดูเหมือนว่านาโนเอะเนี่ยจะทํางานหนักมากขึ้นเพราะพวกเธอเธอเนี่ยอยากจะลดภาระซึ่งนาโนเอะเนี่ยก็เข้าใจได้นะคะเขาก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยเขาคุณคุณดักเอลมากเลยแต่ตัว เขาเนี่ยชอบงานที่ทําอยู่แล้วทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นภาระเขาเขารักงานนี้และในขณะที่นานโนเอะเนี่ยพูดไปนะคะตัวเขาเนี่ยก็กลับขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็อ้วนขึ้นด้วยดูเหมือนว่ายาของคุณดาร์คเอลเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอย่างหนักเลยส่งผลไม่นานแล้วก็โยโย่สูงมากแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่9